สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนทั้งลาวทั้งไทยและก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็สบายดีปีใหม่นําเด้อทุกคนมามื้อนี้เฮาพากันมาเฮ็ดปีกไก่สุกแป้งทอดแซ่บๆกินนํากันกรอบๆมื้อนี้เขาเฮ็ดทอดปีกไก่3กิโลให้ลูกค้าเขาสั่งประจํานะแล้วข้อยก็เลยเฮ็ดคลิปแซ่สูตรให้เลยกรอบแซ่บแล้วก็เฮ็ดคล้ายก็ได้เอามาลองเฮ็ดกันเลยเนาะ1ก็คือทอดไข่นะ2หน่วยใส่ลงไปในซ้ําแล้วก็ใส่น้ําตาลน่ะ1บวงเครื่องตักกินอันนี้เนี่ยคือผงกระเทียมใส่จัก2บวงหน่อยบ่มีก็บ่ต้องใส่แล้วก็ขะนอเครื่องบวงตักกินพริกไทย2บวงหน่อยเกลือกับเครื่องบวงตักกินบวงตักกินเนี่ยคือช้อนโต๊ะเด้อพี่น้องบวงหน่อยเนี่ยคือช้อนชาที่ว่าพี่น้องฟังใช้แล้วก็ใส่น้ําลงไปน้ําเย็นค่ะประมาณ800หา900มิลลิหลังจากนั้นก็ตีให้มันแตกเนาะตีเครื่องปรุงหั่นแหละส่วนรสชาติผู้ใดมักบ่ได้กับปรุงเอาเด้อแต่ว่ารสชาตินี่คือเฮ็ดให้ฝรั่งกินแต่ก็แซ่บนะข่อยว่าหับประการหลังจากนั้นแล้วก็ห่อนแป้งใส่เนาะแป้งก็คือมีแป้งกาบัวแดงแป้งสาลีกาบัวแดงแล้วก็แป้งทอดกรอบโกกิถ้าบ่มีแป้งทอดกรอบก็ใส่แป้งข้าวเจ้าก็ได้เด้อแนวละ2ขีดครึ่งแล้วก็ห่อนการห่อนแป้งนะคือให้อันเวลาไปสุกแป้งนะมันจะเบามันจะบ่อมน้ำมันเวลาเขาไปทอดนะหลังจากนั้นก็ตีแป้งให้มันเข้ากันถ้าว่าผู้ใดไปก้าวเองนะพยายามบ่ให้แป้งแข็งร้ายแล้วก็บ่ให้แป้งเลวร้ายเด้อขั้นแข็งร้ายก็แล้วแต่ดอกแต่ถ้าผู้ใดมักแบบน้าๆกับก้อยแบบแข็งถ้าผู้ใดบ่มักแบบน้ากับก้อยแบบเลวๆแน่หลังจากนั้นก็ถอกน้ํามันใส่ลงไปในหม้อค้างเปิดไฟแห้งกลางเด้อน้ํามันน่ะแห้งน้ํามันหาวแห้งกลางประมาณนี้เห็นบ่เอาไม้จุ่มลงไปมันจะฝดในไม้แล้วก็เฮาก็เอาปีกไก่น่ะลงไปสุกแป้งแล้วก็ทอดลงเลยตอนที่ว่าใส่ทวิสต์น่ะให้ห่างๆกันเด้ออย่าให้มันติดกันน่ะปีกไก่ฮะนะสูตรแป้งนี่เด้อสามารถทอดกุ้งทอดปลาเลยหรือว่าทอดผักรวมแบบสินะมะเขือยาวก็ได้ทอดแบบจําพวกทอดนั่นแหละพวกผักพวกหยังฮะนะกรอบโดนหักประกันเพราะว่าเฮ็ดให้ลูกค้ากินกรอบเบิดมือเลยได้ถ้าว่าเฮาทอดอุณหภูมิน้ํามันได้ดีแล้วก็การการที่ว่าเฮาทอดแล้วแล้วปลาให้มันเย็นคักๆก่อนเฮาจะใส่วางทับกันค่ะทอดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ห่างๆกันแน่เพื่อว่าบ่ให้มันติดกันแล้วก็บ่ฝ้าวคนเด้อปลาให้แป้งมันน่ะเริ่มมันบ่ง่ายก่อนแป้งมันเริ่มด้านจากเบื้องหนึ่งก่อนทั้งลุ่มอะไรแล้วก่อนเขาถึงปีนมันคันเขาไปคนเลยนะแป้งมันยังเหนียวมันยังแป้งมันจะลุดออกจากปีกไก่ได้มันบดติดคันเขาไปคนโหลดนะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆไฟแห้งกลางแบบสีเห็นบอกทอดจนมันเป็นสีแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นทอดนะให้มันออกเป็นแบบว่าเหลืองแบบเหลืองทองเด้อถ้ามันยังออกยังเหลืองขาวนะยังบ่ได้เพราะว่าเฮาไปผักแล้วมันเวลามันเย็นมันจะแฟบลงหรือว่ามันจะเหี่ยวมันบ่กรอบนะแต่ถ้าทอดให้มันออกแบบเหลืองเข้มเหลืองแดงเหลืองแบบทองนะมันจะคงความกรอบตลอดแล้วก็ตักน้ำมันนะตักส่วนเศษมันถิ่มแน่ที่ว่าเศษแป้งเศษหยังมันจะบ่ติดในไก่เฮาเห็นบ่เวลาทอดปีกไก่นะถิ่มปีกไก่ลงนี่พยายามอย่าให้มันติดกันสิเห็นบ่ตัวใดที่เฮาทอดก่อนเราก็ยับออกเอาไม้สุกออกแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆแหละทอดจนมันเบิดทอดกุ้งก็ได้ทอดมะเขือยาวก็ได้ทอดเฮ็ดอีสังทุกอย่างที่เฮาหมักอะไรทอดผักรวมแล้วได้เบิดเด้อตัวนี้สูตรนี้กรอบดีได้แล้วเราก็ใส่ตะแกรงห่างๆกันก่อนป้าให้มันเย็นคักๆกินตอนอุ่นก็ได้กินตอนร้อนก็ได้โอ้ข่อยอยากให้ฟังเสียงเด็กความประกอบแต่ว่าอันแบ็คกราวด์ลูกข่อยลูกข่อยมันดื้อก็เลยเสียงโอนหนาเลยบ่ได้สนให้ฟังความกรอบอันสูตรนี้เนี่ยสามารถเฮ็ดขายเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็เฮ็ดกินในงานบุญหรือว่างานอันปีใหม่ก็ได้ลองเฮ็ดเด้อแซ่บๆบ๊ายบาย